พระเจ้ามิรินทร์ก็ตรัสถามว่าพระคุณเจ้านาคเสนตลาดดอกไม้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นไฉนพระนาคเสนก็ทูลว่าขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสการจำแนกอารมณ์กรรมฐานไว้อารมณ์อะไรบ้างได้แก่อนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาอสุภสัญญาอาทีนวสัญญาปหานสัญญาวิราคสัญญานิโรธสัญญาสัพพะโลเกภิรติสัญญาสัพพะโลกาภิรติสัญญาก็คือความสำคัญหมายว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงสัพพะสังขารานิจจสัญญาความสำคัญว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอานาปานสติสัญญาความจำในการมีสติที่เป็นไปในลมหายใจอุทุมาตกะสัญญาความสำคัญว่าเป็นซากศพที่อืดพองวินีละกะสัญญาความสำคัญว่าเป็นซากศพที่ขึ้นเขียววิปุพพกะสัญญาความสำคัญว่าเป็นซากศพที่มีหนองไหลเปื้อนเปื้อนวิฉิตดะตะสัญญาความสำคัญว่าเป็นซากศพที่ขาดกลางวิขายิตกะสัญญาความสำคัญว่าเป็นซากศพที่ถูกสัตว์กัดกินว้าวแหวงแหวงวิขิตกะสัญญาความสำคัญว่าเป็นซากศพที่ขาดกระจัดกระจายหาตวิขิตกะสัญญาความสำคัญว่าเป็นซากศพถูกสัตราฟันขาดถูกฟาดฟันขาดกระจัดกระจายโลหิตกะสัญญาความสำคัญว่าเป็นซากศพที่มีโลหิตเปื้อนเปื้อนปุรุวกะสัญญาความสำคัญว่าเป็นซากมีหมู่นอนชอนชัยอัติกะสัญญาความสำคัญว่าเป็นซากกระดูกแล้วก็ยังมีเมตตาสัญญาการุณาสัญญามุทิตาสัญญาอุเปขาสัญญามรณสติแล้วก็กายคตาสติด้วยขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสการจำแนกอารมณ์เหล่านี้แลในบรรดาบุคคลทั้งหลายนั้นบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ต้องการจะพ้นจากชราและมรณะบุคคลนั้นย่อมถือเอาอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาอารมณ์เหล่านั้นด้วยอารมณ์นั้นเขาย่อมพ้นจากราคะย่อมพ้นจากโทสะย่อมพ้นจากโมหะย่อมพ้นจากมานะย่อมพ้นจากทิฏฐิย่อมข้ามสังสารวัฏย่อมกั้นกระแสตัณหาย่อมชำระมนทินสามอย่างให้หมดจดมนทินก็คือราคะโทสะโมหะอันเป็นมนทินย่อมกำจัดกิเลสทั้งปวงเข้าไปสู่นิพพานอันเป็นนครอุดมไม่มีมนทินปราศจากทุรีบริสุทธิ์หมดจดไม่เกิดไม่ตายเป็นสุขมีความเยือกเย็นแล้วก็ทำจิตให้หลุดพ้นได้ในเพราะความเป็นพระอรหันต์ขอถวายพระพรนี้เรียกว่าตลาดดอกไม้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าโอ้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะเข้าไปซื้อไปหาเอามาเป็นสมบัติส่วนตัวนะตลาดดอกไม้เหล่านี้นี่มีดอกไม้มากมายขอท่านทั้งหลายจงถือเอาทรัพย์ไปสู่ตลาดแล้วซื้อดอกไม้คืออารมณ์เหล่านี้เถิดท่านมีอารมณ์เครื่องหลุดพ้นแล้วก็จะหลุดพ้นจากทุกข์นั้นได้